อันภูวนาถทัวลงชำชาวเน็ตซัดพิจารณาตัวเองก่อนจะสอนคนอื่นจากที่อั๋นภูวนาถนะได้เปิดเผยค่าจ้างของยูทูบเบอร์เกาหลีชื่อดังนะฮะก็มีคอมเมนต์ของชาวเน็ตนะที่บอกว่ายูยูเนี่ยก็พูดเรื่องราคาจ้างคาเลนกับจองนะฮะกลางรายการช่องหนึ่งวงเล็บว่าไม่มีมารยาทเลยเขาตั้งราคาเยอะๆเพราะเขาเนี่ยไม่อยากร่วมงานกับคุณเขาอยากร่วมงานกับใครเนี่ยฟรีไม่มีค่าจ้างเนี่ยเขาก็ไปจ้ะปล.อยากเกาะกระแสเขาจ้าซึ่งต่อมานะทางด้านของคุณอั๋นเนี่ยก็ตอบกลับว่าหนูดูรายการหรือยังครับสติก่อนดราม่านะจ๊ะจะได้ไม่เป็นมลภาวะอยากให้ใช้สติและปัญญาก่อนดราม่าจะได้ไม่เป็นคนที่น่ารำคาญแบบไม่รู้ตัวไม่ได้ต่อว่านะครับพี่แค่แนะนำเพราะอยากให้มีโอกาสได้พัฒนาตัวเองและการใช้โซเชียลมีเดียต่อมานะก็เรียกว่าคุณอั๋นเนี่ยก็เจอทัวร์ลงช่ำๆไปอีกหนึ่งรอบนะโดยชาวเน็ตก็บอกอีกนะคะว่าอันดับแรกเนี่ยพิธีกรนะควรพิจารณาตัวเองก่อนจะสอนคนอื่นเขาเที่ยวของเขาอยู่ดีๆเนี่ยเอาซอฟต์พาวเวอร์ไปให้เขาเฉยแฮชแท็กเซฟคาเลนและก็พี่จองจ้าจากกรณีที่พิธีกรและก็ดีเจชื่อดังอย่างอั๋นภูวนาถนะได้ออกมาเปิดเผยค่าตัวของ2ยูทูบเบอร์ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้ผ่านรายการหนึ่งนะคะว่าค่าตัวทำคอนเทนต์2คนนี้เนี่ย1ล้านบาทนะคะไม่ใช่จ้างเป็นพรีเซนเตอร์นะค่ามาออกรายการนี่ก็คืออินฟลูเอนเซอร์จริงๆในวันนี้นะคะขณะที่พิธีกรร่วมอีกท่านนึงเนี่ยก็ออกความเห็นบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะเข้าใจว่าเขาเนี่ยเรียนภาษาไทยจากผู้หญิงมันเลยออกมาในลักษณะของเขาเนี่ยเป็นชายแท้เป็นชายแท้ที่พูดภาษาไทยแบบผู้หญิงมันก็เลยน่ารักนะคะท่ามกลางการเปิดค่าตัวของ2หนุ่มเนี่ยก็มีแฟนคลับหลายคนนะเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะโดยเผยว่าสาเหตุที่ทั้งคู่ตั้งค่าตัวสูงแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะเขาเนี่ยไม่ต้องการให้ใครมาจ้างแต่ถ้าเจ้าตัวอยากไปออกรายการไหนก็จะไปออกรายการฟรีด้วยตนเองเลยนะคะส่วนเรื่องภาษาไทยเนี่ยทั้งคู่ก็เรียนภาษาไทยตามปกติแบบคนทั่วไปไม่ได้เรียนภาษาไทยจากผู้หญิงอย่างที่พิธีกรสาวกล่าวนะคะซึ่งก็เรียกว่าทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาเป็นจำนวนมากเลยนะครับต่อมานะคะเมื่อวานนี้ก็มีเพจหนึ่งนะได้โพสต์ข้อความอัปเดตล่าสุดบอกว่าพี่อั๋นภูวนาถเนี่ยฟาดกลับคอมเมนต์ดราม่าแฮชแท็กคาเลนแล้วก็พี่จองนะคะลั่นให้ไปดูรายการก่อนดราม่าแนะชาวเน็ตตั้งสติก่อนสตาร์ทซึ่งดราม่าดังกล่าวเนี่ยก็เกิดจากการที่เปิดเผยค่าตัวของคาเลนแล้วก็พี่จองนั่นเองที่พุ่งขึ้นถึง7หลักนะคะรวมถึงการวิจารณ์การใช้ภาษาไทยของพิธีกรร่วมรายการด้วยนะคะโดยมีการโพสต์ภาพคอมเมนต์ของชาวเน็ตที่บอกว่าอยู่ๆก็พูดเรื่องราคาจ้างคาเลนกับพี่จองนะคะกลางรายการช่องหนึ่งวงเล็บไม่มีมารยาทเลยเขาตั้งราคาเยอะๆเพราะเขาไม่อยากร่วมงานกับคุณเขาอยากร่วมงานกับใครฟรีไม่มีค่าจ้างเนี่ยเขาก็ไปจ้ะปล.อยากเกาะกระแสเขาจ้าซึ่งต่อมาค่ะทางด้านคุณอั๋นก็ตอบกลับอย่างเดือดเลยนะคะว่าบอกว่าหนูดูรายการหรือยังครับสติก่อนดราม่านะจ๊ะจะได้ไม่เป็นมลภาวะอยากให้ใช้สติและปัญญาก่อนดราม่าจะได้ไม่เป็นคนน่ารำคาญไม่รู้ตัวไม่ได้ต่อว่านะครับพี่แค่แนะนำเพราะอยากให้มีโอกาสได้พัฒนาตัวเองและการใช้โซเชียลมีเดียนะคะซึ่งก็เรียกว่าเจอทัวร์ลงช่ำๆไปเลยค่ะโดยชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะบอกว่าอันดับแรกเนี่ยพิธีกรเนี่ยควรพิจารณาตัวเองก่อนที่จะสอนคนอื่นเขาเนี่ยเที่ยวอยู่ของเขาดีๆเอาซอฟต์พาวเวอร์ไปให้เขาเฉยแฮชแท็กเซฟคาเลนแล้วก็พี่จองจ้าเมื่อก่อนการวางตัวการพูดและทัศนคติเขาเนี่ยดีเลยนะแต่พอไปอยู่กับคำปากกาเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะบ้งจัดเลยหลังๆแกโคตรหน้าผิดหวังอ่ะหลังๆคนเหม็นอย่างเยอะทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยไม่มีเลยน่าเสียดายภาพลักษณ์ที่สั่งสมมานะเขาควรจะรู้ตัวได้แล้วบางคนก็บอกว่าอยู่กับพี่อ้อยพี่ชอดดีๆมาร่วมวงกับเดอะแบกคำปากาอั๋นควรพักจ้าอยู่กับคำปากาจนกลืนกลายนิสัยคล้ายกันไปแล้วพิธีกรที่ฉันเคยชื่นชอบนะคะแถวบ้านเนี่ยผมไม่ได้เรียกแนะนำแต่เขาเรียกว่าด่าแบบผู้ดีอันดับแรกพี่จะตื่นกี่โมงคะบางคนถึงกับบอกว่าดูจนถึงตอนที่เขาเนี่ยเอาเรื่องที่เขามาพูดว่าเขาใช้ภาษากับเธอเยอะทั้งที่ตัวพิธีกรเองเนี่ยก็ไม่เคยเจอเขาแล้วก็น่าจะเคยดูไม่กี่เทปแต่ฟังคนอื่นมาแล้วก็เอามาพูดต่อค่ะมันดูไร้มารยาทดีเวลาพูดถึงคนอื่นออกสื่อตัวเองแบบนี้อย่าเป็นพิธีกรที่น่ารำคาญโดยไม่รู้ตัวที่ไม่ยอมรับคำติชมจากคนดูเลยค่ะไม่ได้ว่านะคะแค่แนะนำเรื่องค่าตัวเนี่ยเราไม่ติดเลยจ้าที่จะนำเสนอข่าว
แต่เรื่องของการใช้ภาษาทำไมต้องมาพูดว่าใช้ภาษากระเทยกระเทยตรงไหนคะงงมากเอาอะไรมาตัดสินนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นของชาวเน็ตนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาไปย้อนวีรกรรมของพิธีกรฝีปากกล้าคนนี้นะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องอะไรบ้างนะเริ่มจากที่คุณอ่านเนี่ยเคยกับเจอกับตัวแบบสุดช็อกเลยนะเจอบินค่าไฟรวมกัน2ใบเนี่ยเป็นเงินกว่าครึ่งแสนเลยทีเดียวนะก็ทำเอาเจ้าตัวเนี่ยไม่ขอทนโพสต์ถึงประเด็นดังกล่าวพร้อมกับฟาดจุกๆตั้งคำถามถึงรัฐบาลที่เคยด่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องค่าไฟนะคะโดยเขาได้มีการโพสต์ใน Instagram นะคะบอกว่าเป็นบิลค่าไฟ2ใบนะใบแรกเนี่ยเป็นเงิน 36,845.34 บาทนะคะแล้วก็ใบที่2เนี่ย 25,329.59 บาทนะคะรวมทั้งหมดเนี่ย62,174.93 บาทนะพร้อมทั้งเขียนข้อความตั้งคำถามสุดเดือดเลยนะคะบอกว่าอวดค่าไฟอยู่ดีๆก็หนาวพรุ่งนี้นะโซล่ารูฟท็อปเลยทันทีด่าคุณยิ่งลักษณ์ว่าเป็นต้นเหตุปัญหาแต่ปรากฏว่าถึงเวลาตัวเองเนี่ยดันไปอนุมัติเพิ่มสรุปว่าประชาชนเนี่ยต้องรับผิดชอบขอสรุปเหมาเข่งช่วยๆไปเลยว่าพอกันนะคะนโยบายหาเสียงลดค่าไฟเสนอหน้ามาเพียบจากฝ่ายค้านผมไม่ว่าแต่ฝ่ายรัฐบาลที่เสนอมาว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยลดแน่นอนถามหน่อยแบบง่ายๆว่าไอตอนที่เป็นรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยทำไมถึงไม่ทำผมถามให้ตอบถ้าตอบได้ก็ไม่ถือว่าด่าเผลอๆได้คะแนนด้วยนะแต่ถ้าตอบไม่ได้เนี่ยก็ควรรับไปแล้วละอายให้มากนะฮะ#เลือกตั้ง66แล้วก็#อันภูวนาถ#อะไรดีอันก็ว่าดีแต่อะไรไม่ดีพี่ก็ไม่อวยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีประเด็นที่สืบเนื่องจากรัสเซลโครนักแสดงชื่อดังวัย57ปีเจ้าของรางวัลออสการ์นะได้ทวีตภาพบรรยากาศการเดินเล่นในกรุงเทพมหานครโดยมีภาพสายไฟฟ้าที่พาดผ่านจำนวนมากเลยนะซึ่งคุณอั๋นภูวนาถเนี่ยก็ได้หยิบยกประเด็นนี้นะมาตั้งคำถามบอกว่างงทำไมไม่จัดการจริงจริงจังแต่มานั่งไม่พอใจเวลาเห็นข่าวแบบนี้นะคะพร้อมกับเผยอีกว่าแทนที่จะมานั่งตกใจการที่ฝรั่งถ่ายรูปไฟรกๆอายไหมทำไมไม่เจียดเงินภาษีไปทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มันน่าอยู่สมกับที่โปรโมทกันในคลิปการท่องเที่ยวไทยพูดแบบนี้เดี๋ยวก็หาแรงอีกบ้านใครใครก็อยากให้น่าอยู่ไหม